เกรียงไกรอุณธนันท์ครับเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารท่านหนึ่งครับเป็นคนไม่ค่อยฟังใครอะครับเชื่อตัวเองแล้วก็สนุกกับตัวเองมากกว่ามันเหมาะกับผมเพราะว่าผมต้องเดินทางตลอดผมทำงานไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นมันจังหวะการดูเนี่ยมันติดตัวได้ถ้าเกิดเป็นสมาร์ทโฟนยิ่งติดตัวได้นะครับยิ่งถ้ารู้ว่าวันนี้เป็นจังหวะซึ่งสมควรที่จะเข้าไปเทรดเนี่ยมันก็ใส่กระเป๋าแล้วก็หนีบขึ้นมาได้ตลอดเวลานะครับผมมันขึ้นเอาขึ้นมาดูได้ตลอดเวลาเพียงแต่พอสุดท้ายแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ไปเองโดยปริยายครับว่าหุ้นตัวนี้จังหวะนี้เป็นอย่างนั้นจังหวะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเทรดออนไลน์ด้วยตัวเองเนี่ยมันต้องไม่ต้องไปถามใครครับและการเล่นหุ้นมันก็คือมันต้องรอจังหวะถูกต้องไหมครับพอมันรอจังหวะแล้วคุณถามใครไม่ทันหรอกถ้าหุ้นมันตกลงมันถึงขนาดนี้แล้วคุณจะไปกดซื้อเนี่ยกว่าคุณจะโทรศัพท์ไปบอกเขามันอาจจะขึ้นไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นการที่มีอะไรที่ออนไลน์แล้วเรารู้พื้นฐานดีๆแล้วเรารู้จังหวะดีๆแล้วมันทำด้วยตัวเองทำนะครับตัวผมเองผมจะ60แล้วผมเรียนรู้จากการใช้สมาร์ทโฟนด้วยตนเองด้วยไม่ได้ไปถามใครนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันมีมันเราก็มันก็แค่กดนะนิ้วกดนะครับมันง่ายครับนะคุณตามองเห็นนะครับคุณอ่านหนังสือออกผมว่ามันทำได้อยู่แล้วมันง่ายหมดทุกอย่างครับผม